ก็วันนี้ที่พูดมันไม่เกี่ยวอะไรกับเกิดแก่เจ็บตายหรือพลีทีฟนะคะเป็นโรคที่ทิเทเบิลนะคะแล้วก็จะเป็นโรคที่ถ้าเราทิ t ได้ดีคุณภาพ y of life ของคนไข้อ่ะก็จะดีขึ้นมากๆนะคะหัวข้อก็บอกเป็นชายออนเดอะสเปซล็อกเก็ตนะคะเอาวิสซ้อมอวบอัลเลอริกไซเนติส m มนจเมนต์นะคะนี่พยายามใส่ชุดที่เงาที่สุดเลยนะคะอาจารย์ในตู้ก็เงาซู่อาจารย์ไม่ได้นะคะ ค่ะก็เป็น disclosure นะคะเอาไลน์นะคะสามหัวข้อที่จะครอบนะคะก็คือเป็น AR กับแอสมาเขาเรารู้อยู่แล้วลว,ว่าเราก็เป็นญาติสนิทกันมากๆใช่ไหมคะอันที่สองคือ INS กับ AR นะเวลาเราเจอในคนไข้ที่เป็นแอสมาเรามีแมネจเมนต์ยังไงบ้างนะคะแล้วก็ FF efficacy and safety summary นะคะของตัว FF นะฟูติคาร์โอนฟูติคาร์โอนฟลูออไรดนะคะถ้าคนไข้วงกลมเนี่ยเป็นคนไข้แอสมาเออาร์ AR ก็จะเป็นวงนะี้เนาะใหญ่ มี population คนที่เป็นอะเยอะกว่าใช่ไหมคะแต่จริงๆถ้าเกิด2อ,อนันนี้มันหลุดอยู่รวมกันหน้าตาก็จะเป็นประมาณน,นี้ก็คือ20%ของคนไข้ AR จะมีแอสมาใช่ไหมแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของคนไข้อแอสมาจะมี AR นะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ในคนไข้ที่ในคนในหมอที่ต้องรักษาคนไข้ AR หรือแอสมาเราจะเจอกันอยู่แล้วนะคะส่วนตัวเป็นหมอเชสใช่ไหมคะเราไม่ได้เก่งเรื่องการทีดอัลเลอร์จิกรายเดตเท่ากับทางอัลเลอร์จีหรือทางทาง ENT อยู่แล้วแต่ว่าเราก็ทีดอยู่บ้างนะคะเพราะว่าการจะส่งคนไข้ ให้ไปทีเรื่อง AR อย่างเดียวกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งเขาต้องนั่งลอยีกหลายชั่วโมงหรือว่าอีกวันหนึ่งเนี่ยค่ะเราอาจจะโดนเขาด่ารือไม่เขาก็ไม่รักษาเลยใช่ไหมซึ่งขนลายทั้งหมดก็ตกที่คนไข้เราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีติดไปนวมอันนี้วันนี้ที่จะมาแชร์ก็คือไอสิ่งที่มันติดไปนวมหมอเชสอยู่นี่แหละค่ะนะว่าเราเอา k n knowledge ตรงไหนบ้างที่มาใช้ในการดูแลคนไข้อสมาที่มี AR ร่วมด้วยนะเรารู้อยู่แล้วเป็นยูเนเต็ดแอร์เว่เนาะนะอัปเปอร์แอร์เว่เมื่อไหร่ที่มันแย แย่ตามกันไปซิวิลิตี้ก็ลอกันไปนะคะถ้าข้างบนยิ่งคอนโทรลยากข้างล่างก็จะยิ่งกำเริบเสรบสารนะคะก็เป็นข้อมูลที่จริงๆส่วนมากใน2วันนี้เราน่าจะเห็นกันเยอะมากๆแล้วนะคะซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามแอสมาคนนั้นมี m o ดเ r a ร e to ททูซีเวร่วมอยู่ด้วยมันไม่ใช่แค่เขาคัดจมูกแล้วก็มีน้ำมูกเช็ดน้ำมูกนะคะแต่มันทำให้เกิด e x a กซ r สเบชั่ทำให้เขาต้องแอดมิเยอะขึ้น มี ER วิสิตเพิ่มมากขึ้นนะคะลังฟังชันในระยะยาวเขาก็แย่ลงนะคะ LSQ ที่ต้องใช้ก็โอเคมันมีอาการเยอะเขาก็ใช้เยอะขึ้นแหละแต่ว่า2อันหลังคือสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะคะเราคุยกัน2วันเนี้ยเนาะที่ผ่านมา2วันนี่ก็เชื่อว่ามันก็พูดถึงเรื่อง2อวันหลังแล้วเราจะพอเทคเราจะปีเว้นยังไงไม่ให้มันเกิดขึ้นให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าเราต้องทำให้ m o d e r a t e to severe เขาน้อยที่สุดหรือว่าไม่มีเลยนะคะ ในแง่ของ INS เวลาที่มีเอในแง่ของ i n h a l ลนอ a อลสเตียรอยเนี่ยในการใช้ในคนไข้อาเจิกในติดที่มีแอสมาร่วมอยู่ด้วยเนี่ยนะคะในในจีน่าหรือทุกๆไกด์ไลน์เวลาเราทีชคนไข้รู้อยู่แล้วว่าเรื่องโคมอร์บิดเป็นเรื่องที่สําคัญใช่ไหมคะในแอสมา80%มี AR ร่วมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรา ignore AR เนี่ยมันก็จะคนไข้ก็จะแย่อย่างที่บอกมานะคะในจีน่าก็เขียนไว้ชัดเจนนะคะว่าต้องทีชด้วย i n h a l ลนอ a อลสเตียรอยนะคะ เพราะว่ามันจะทำให้ลดการเกิด exacerbation ลดการเกิด ER v i s i วิสิตได้ดีกว่านะคะหลังๆนะวมันก็เหมือนกับใน a r ก็จะย้อนกลับไปก็เหมือนกับแอสมาเมื่อสัก20-30ปีที่แล้วเนาะเมื่อก่อนเราก็บอกแอน i h ฮิสตามีนใช่ไหมคะจมูกมีน้ำมูกก็ลดเนี่ยกินไปเสืโดเอฟเฟกินก็กินไปแล้วก็ไม่ได้ทีทอะไรที่มันอยู่ใต้ผู้เขาใต้ผูเขาไฟคือพี่ว่า,าคอนเซ็ปต์มันคล้ายกันอะใช่ค่ะคือเวลาเราดูแอสมาเราก็จะ แอสไพร์คอนเซปต์เหมือนกันหมดเดี๋ยวนี้แอสไพร์ไซนัทพี่ใช้คอนเซปต์เดียวกันหมดเลยใช่มันง่ายดีนะคะสเตป up, down อัพดาวทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยอะ่ะใช่ไหมก้อยอซึ่งจริงๆตรงน,นี้ยอยากให้อยากให้อาจารย์ที่อยู่แบบต่างจังหวดัดหรือว่าอยู่รอบนอกที่เจอคนไข้ยเยอะๆกว่ากว่าในในโรงเรียนแพทย์ที่แบบเจอทิป o อ the i ด e ะไอซ์เบิร์กนี่ยนะว่าถ้าเกิดเรามีการดูแลคนไข้ด้วยการทีที่รูทคอสเขาจริงๆเนี่ยค่ะก็จะลดได้มากเพื่อหลายๆครั้งเราคุยกับคุยกับคนไข้เราก็จะเห็นว่าเขายังใช้อันตี้ฮิสตามี ใช่ไหมคะแล้วก็เอ๊ะทำไมถึงเขาถึงไม่ใช้ไม่ที่ที่รักษาที่สาเหตุนะคะคือากำลังถาม<อ>เรื่องแอนต้ฮิสิู่วันนั้นที่ไปเลคเชอร์ที่หนึ่งเขาถามว่าถ้าเป็นแอสมาต้องให้แอนต้ฮิสทุกลายหรือเปล่าเพราะว่าเราสอนว่ามัน80%ในแอสมามี AR อันนี้ตอบว่าไงดีคะถ้างั้นย้อนถามว่าแอสมาของเราเราก็ไม่ได้ให้เวนโตลินตัวเดียว ถูกไหมคะนะว่าเหมือนกันค่ะก็คือเราไม่ทิศที่ไปเหตุอย่างเดียวต้องทิศที่ต้นเหตุด้วยเพราะฉะนั้นนเมื่อมันคืออินฟลัมเมชันค่ะล้วก็ทิศที่อินฟลัมเมชันค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์นิทาก็โปรว่าต้องให้สเตียรอยไม่ใช่อันตี้ฮิสใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะใน Area g u i กด์ไลนก็ออกมีเซอวิสิตี้ทุกคนก็ในนี้นะคิดว่าท่านที่เป็นอัลเลอร์จีหรือเป็น E.N.T. นะทราบทราบตรงนี้ดีมากๆอยู่แล้วนะคะก็เป็นไม m ม persistent moderate severe intermittent อะไรนี้ไปนะคะริงก็คล้ายๆจีน่าเมื่อก่อนเหมือนกันนะอาจารย์ใช่ไหมคะอืใช่เหมือนจริงๆคล้ายกันเนาะคล้ายกันค่ะแล้วก็คล้ายๆกันสุดท้ายสุดท้ายสองอันเนี้แนวทางจะไม่ได้ต่างกันอย่างที่อาจารย์บอกพี่ก็เลยว่ารวบเขียนเลยแท็กมาเขียนใกล้ไลน์ AR ด้วยไปเลยฉบับย่อจะได้อ่านทีเดียวดีไหมคะใช่ค่ะงั้นรอบหน้าต้องมาช่วยทำด้วยนะ ค่ะก็ทีนี้ในไกด์ไลน์ต่างประเทศเนาะไม่ว่าจะเป็นสมาคมต่างๆ a r e รียนะคะของทางฝั่งอเมริกาเนาะยูญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะทุกอันก็จะบอกเลยค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นซีซันอลเพลเนียลนะคะ s n s ก็จะเป็น First l i ลนในการที t นะคะจะไม่ใช่แอน i ี้ฮิสตามีแบบที่คนไทยได้ใช้เยอะสุดค่ะก็คิดว่าคือคือส่วนมากที่ใช้เยอะสุดโอเคยามันคงถูกมากแล้วแหละค่ะใช้ง่ายคนไข้คนไข้เราส่วนมากเขาจะ รู้สึกว่ากินยาปลอดภัยกว่าพ่นยา<ช>กว่าจะเปลี่ยนองค์ความรู้ตรงนี้ในคนไข้แอสมาได้แล้วก็ใช้เวลาเป็นสิบปีกัน<ช> <ๆ S 2> อยู่นะคะกว่าจะให้เขา trust กับ ICS ของเราใช่ไหมคะ INS ก็เหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องค่อยๆอ,อธิบายให้คนไข้เขาฟังไปว่าให้มันดีกว่ายัางไงบ้างกว่าการที่เราไปใช้แอนตี้ฮิสตามีนนะคะหนึ่งในนั้นก็คือซิมตอมต่างๆคอนโทรลได้ดีกว่านะคะไม่ว่าจะง่ายงาน nasal blockage นะคะ discharge เนืะน้ำมูกจามคันพวกนี้ก็เฟเวอร์ INS มากกว่า ะค,ะคุณภาพชีวิตก็ดีกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องมาฟิตฟัดตลอดเวลานะคะอันดับที่3ามไปเร็วมากเลยค่ะเนื <c oughs> <c oughs> ่องจากรู้ว่ามันค่อนข้างเลทมานะฟูติคอโซนฟลูเรตเอฟฟิเคชีแอนด์เซฟตี้ซัมมารีนะคะถามว่าเวลาเราจะใช้ยาตัวหนึ่งอ่ะเราก็บอกว่าไอเดียลของยาตัวนั้นก็ต้องเป็นยาที่ปลอดภัยเอ f ฟิเค y ีดีนะคะราคาเข้าถึงได้ใช่ไหมคะ ทีนี้เราจะพูดถึง,ถง5 aspect นะคะก็คืออันแรกก็ glucocorticoid receptor affinity นะคะซึ่งมันก็จะส่งผลโดยตรงกับ potency ของยาตัวนั้นๆนะคะถ้ายาตัวนั้นมี lipophilic ที่ดีแล้วก็ไม่ต้องใช้บ่อยก็สามารถใช้ OD ได้นะคะ b i o a v a b i t y ที่ bioavatity ที่มันต่ำก็เข้า systemic น้อยซึ่งก็ดีอยู่แล้วสำหรับในแง่ของ Steroid ถ้าเกิดเราใช้ local เช่ไหมคะเราก็ไม่อยากให้มันเข้ามี systemic absorption ที่เยอะเด็กก็ไม่ตีอ่นะไหมคะนะแล้วก็ใช้ง่าย เนาะใช้ง่ายก็ easy to use เกิ device นั้นๆนะคะที่สุดสุดท้ายเลยประเทศเราก็ต้องระวังเรื่อง affordability หรือ availability นะ,ะซึ่งก็ถ้าเกิดมันเข้าถึงได้ราคาดียาปลอดภัย efficacy ดี ก็ถือว่าเป็นไอเดียลของเรานะคะซึ่งในตัว FF นะคะหรือ FP เนี่ยก็จะเป็น2ตัวที่โดดเด่นมากในเรื่องของ glucocorticoid affinity นะคะโดย FF ก็จะเห็นว่าเขาชนะเลิศเนื้อ2000กว่านะคะอันนี้เขาก็ดูว่าแต่ละตัวยาแต่ละตัวเนี่ยมีตัวไหนเกาะกับ glucocorticoid เก่งมากกว่ากันซึ่งไอตัวที่เกาะได้เก่งกว่าเกาะกับรีเซพเตอร์ได้เก่งกว่าก็คือจะมี efficacy ที่ดีนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่า FF เนี่ยก็เกาะเก่งกว่าเพื่อนนะคะ นัในในแง่ของบอยดิงกับนาสซอฟทิชูเขาก็จับจมูกได้เก่งกว่าเพราะฉะนั้นพ่นเข้าไปปุ๊บเขาก็จะเกาะในนาสซอฟมิลโครซาได้ดีกว่าตัวอื่นๆนะคะถามว่าซิสเิมิกเบลออเรตี้เป็นยังไงก็ต้องบอกว่ามันดูดซึมเข้าสู่ซิสเิมิกได้น้อยมากๆนะคะถ้าเป็นตัวรุ่นเก่าๆเนอย่างเช่นแบบไตแอมใช่ไหมคะเบคโคลอย่างเงี้ยพวกนี้จะมีซิสเิมิกไซเอฟเฟกที่ค่อนข้างเยอะนะคะตัวใหม่ๆทั้งหลายก็ไม่ใช่ FPFF นะคะพวกนี้ก็จะมีซิสเิมิกไซเอฟเฟกที่น้อยมากๆแล้วคื ใช้ไปในเด็กเล็กก็อาจจะไม่ได้มีผลต่อโกรทเท่าไหร่นักหรือว่าในคนไข้ที่สูงอายุมากๆเนี่ยก็ไม่ได้มีผลต่อเรื่องเ,อเป็นอ e n a l i n s UFFICIENCY หรือเรื่อง osteoporosis นะคะหรือมีก็จะน้อยมากๆนะคะแต่เวลาเราใช้เราใช้คู่กับ INS ใช่ไหมเราใช้ INS คู s, ่กับ ICS เราไม่ได้ใช้โอโลในคนไข้าร์แมานะคะซึ่งก็ตรงไปตรงมาเช่นกันก็คือในกลุ่มที่มันมีเบ่อ i i a t y l i t y ที่ ต่ำมากๆเข้าซิสมิกน้อยก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้คู่กันได้ก็ไม่ได้มีผลทำให้อดีโนอินซับมันเกิดมากขึ้นแต่อย่างใดน,นะคะแล้วเพราะฉะนั้นยาถ้าเกิดเราต้องใช้ไอไอซี I C S, นะคะในคนไข้แอสมาก็จะได้ให้พิจารณาเพิ่มขึ้นเป็นปกว่าปกติแล้วกันว่าจะใช้ INS ตัวไหนก็ให้ดูว่า INS ตัวนั้นน่ะมันมีโลซิสมิกไบโอไบตี้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่มี s i ซิสซ s มิก i บโอบ t y ก็แปลว่าเฮ้ยอาจจะมีผลซินโน g y กันนะคนไข้ก็อาจจะมีเซยรอยเข้าสู่ร่างกายเยอะกว่าปกตินะก็ระวังนิดนึงก็ให้เลือกใช้ดีๆนะคะโดยหลักเลือกก็คือเลือกตัวนี้แหละ Low s y s t m m i c BioB บ t y นะคะก็คือหลักๆก,ก็เป็นฟูติคาโซนโพพิโอเนตนะคะซึ่งอันนี้ในเปเปอร์นี้เป็นฟูติคาโซนโพพิโอเนตนะคะซึ่ง FF กับ FP เขาก็มักจะล้อไปด้วยกันเป็นส่วนมากอยู่แล้วนะคะ ทีซิสอันอื่นเนะเวลาคนไข้ที่เขาเป็นบอกวไปยูเนเต็ดแอร์เวย์ไม่ว่าจะเป็นในจมูกใช่ไหมคะหรือในคอจริง,รงๆแล้วอาการหนึ่งที่คนไข้มักจะมีร่วมด้วยก็คือตานะคะคนไขก้ก็จะก็จะคันตาบ่อยๆนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นเรื่องที่เรากังวลมากๆใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่อยากขาย,ยี้ตาใช่เพราะว่ามันจะทําให้เราเหี่ยวเร็วมากนะคะแล้วค่ารักษาไอคีค IQ, มันก็จะแพงกว่าค่าไอคีมันก็จะแพงกว่ามาก need, well need. ถ้าโบท็อกจะแพงใช่ใช่เราก็จะคอนเซิร์นเรื่องนี้มาเพราะฉะนั้นไปฉีดได้แล้วไปฉีดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ถูกธรรมศาสตร์ถูกอ๋อเลยจะรักษาแล้วก็ไปขอของเขอืขอใกล้เอ็กซ์ปายเก็ขอฟรีมาใช่ไหมอาจารย์อันนี้แบบฉีดแบบเอ็กซ์ปายก็ได้หล่อจังตังอยู่ครบะนะคะอาจารย์ แล้ก็คือเราก็จะเลือกตัวที่มันมีลดออคุลาซิมตอมได้ในคนไข้ที่เขามีอัลเลอร์จิกคอนจังติวิติสด้วยนะคะซึ่งยาที่มันมีในเทียบกับใน INS ตัวอื่นเนี่ยในการลดอาการทางตาเนี่ย FF ก็จะเก่งกว่าเพื่อนพี่ถามหน่อยดิพอดีมันมีคนหมอตาชอบออฟสเตียรอยบอกว่ากอโคมากขึ้นเคยเจอหรือเปล่าคะเหมือนกับพ่นสเตียรอยไปเออจะเคยเจอไหม แล้วพอความดันลูกตาขึ้นก็บอกว่าเป็นเพราะสเตียรอยพ่นเข้าจมูกไอ้อน,นี้ทำไงเดียะจริงๆไม่ได้ไม่ได้เป็นหมอตานะคะอาจารย์แต่ว่าก็เท่าที่เคยจำได้ตอนเด็กๆมีใครมีความรู้<ม>แชร์ได้เลยนะคะค่ะก็คือเท่าที่เคยเข้าใจก็คือเกาโคม,าคโม่ามันจะสัมพันธ์กับตัวยา,ายสเตียรอยที่เป็นเซสเซมิกนะคะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าในแบบในกรณีที่ไม่มีรีเซพเตอร์ไปเกาะที่แบบ คอนจังตว่าเยอะขึ้นมันเพิ่มเอิ่มเพิ่มโอกาสเกิดกอโคม,มาแล้วอาจารย์เอิร์ดลองแชร์ครับก็ถ้าเอาตามข้อมูลนะครับทานอาจารย์ ENT สามารถเสริมได้นะครับในห้องนี้ก็คือตามข้อมูลเนี่ยมันอาจจะมี increase เรื่องของอ r น o l u l a r pressure ที่มีความสัมพันธ์แต่มันไม่สัมพันธ์กับโรคข,ข,ของของกอโคแม่ครับอาจารย์เพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ซัพพอร์ตอย่างหนึ่งว่าเออการใช้อ่ะสักครั้งหนึ่งเราอาจจะลองให้ไปวัดถ้าเขามีอาการ ก็ลองวัดอินดักตัวแรงเพชร์ได้แต่ว่าแบบถ้าในเคสที่เคยเจอครับอาจารย์ก็คือผมก็จะพยายาม ทำอย่างอื่นอย่างที่อาจารย์อาจารย์ได้แนะนําว่าเช่นทําแบบ Environmental Control อย่างอื่นแต่ skin t e ท t หลีกเลี่ยงสารแพ้ i m ม u n o t h e r a p y หรืออะไรอย่างอื่นเราก็ใช้ i n เให้ลดลงแต่ถามว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาผมใช้จริงมันมันไม่ไม,ไม,ไม่คือใช้เยอะมากถ้าพูดตามตรงคือหมอ a l ล e r g y ผมว่าหมอ a l ล e r g y ทุกท่านนา่ใช้ i อ s เยอะมากแทบไม่ค่อยเคยเจอปัญหาเรื่องนี้สักเท่าไหร่่ยแต่จะมีแบบมีบ้างที่ที่แบบหมอตาเขาพูดมาเลยว่าเออระวังมากๆเลยนะในกลุ่มเคสแบบนี้ผมจะก็จะพยายาม cr คริสโดช น้อยที่สุดอย่างในเปนเปอร์ของของีราที่เขาจะใช้เป็น p r n อ่าก็ก็อาจจะแบบเป็นเม n าลเมนทัลคอนโทรลแล้วก็ลดลงมาเหลือ p r n ต่ีอเอ็นเนี่ยก็คืออาจจะถ้ามีอาการเนี่ยมันก็จําเป็นที่ต้องใช้ไปช่วงหนึ่งแล้วก็ค่อยๆลดเพราะว่าดีกว่าไปเจอซิสมิกเยอะครับอาจารย์ขอบคุณครับเห็น้วยครับว่าทุกครั้งที่เราลดเขาย้าอยากจดจินก็จริงๆอยากแชร์เพราะว่าเคยเจอปัญหานี้เหมือนกันค่ะคนไข้มีแอสมามี AR มีทั้งอินทราไนโซลเซียรอยมีทั้งอินเทลคอร์ดิโคเซียรอยแล้วก็อันนี้ก็เราก็มีกรอโคม่แล้วก็เคยถูกออไปทั้ง2อย่างก็เลยเคยไปปรึกษากับอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนัานกรอโคม่ค่ะว่าจริงๆแล้ว เอ้ด้วยหลักฐานทางฝั่งเราเนี่ยเราเชื่อว่ามันไม่น่ามีซิสเตมิกเอฟเฟกค่ะแต่ในทางเขาเขาก็รู้สึกว่าจริงๆอ่ะถ้าเขาคิดว่าอย่าง ICS อะจำเป็นมากเพราะว่ามันคอนโทรลถ้าเกิดว่าคนไข้ไอเยอะมันก็ไม่ดีกับโรคเขาเหมือนกันนะคะหรือว่าแม้แต่อ l เรจิกรายเนสต์อย่างเงี้ยถ้าคนไข้มีโพสในโซลร I บไอเยอะมันก็ไม่ดีกับโรคเขาเหมือนกันเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าคนไข้เนี่ยเหมือนกินท่าอลคลาเฟเชอร์เนี่ยมันถึงขีดสุดของยาเขาละแล้วเขาก็เลยจะต้อง ไปถึงเซอร์เจอรี่เขาก็จะรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเราเขาหมายถึงว่าถ้าอันนี้มันลดโดสลงมาแล้วเขาสามารถคอนโทรลได้คนไข้ยังไม่ต้องเซอร์เจอรี่เพราะว่าเซอร์เจอรี่ของกรอคมามันค่อนข้างมันไม่ไม่ไม่ค่อยซิมเปิลเท่าไหร่อะค่ะเขาก็เขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะขอลดแต่ว่าเขาบอกว่าโดยทั่วไปจริงก็เขาจะไม่ได้ออฟ ของเราเลยอย่างนี้นะคะแต่ก็เคยเจอว่าโดนออฟเหมือนกันแต่ว่าเขาก็บอกว่าเหมือนกับที่เราก็จะคิดเหมือนกันว่าบางทีแอสมาคอนโทรลไม่ได้แล้วคนไข้ก็หยอดยากรอโคอม่าอยู่ว่าเอ๊ะมันมีผลหรือเปล่าก็เหมือนกับสองฝั่งก็จริงๆเอ vidence ไม่ชัดเจนแต่ว่าเพื่อการคอนโทรลโรคของฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าน่าจะต้องคุยกันอืมใช่ <c oughs> แล้วอีกอันนึงพี่อยากปรึกษาหน่อยว่าพอดีเวลาเหลือขอกินเวลานิดนึงนะกินเลยอ่าก็คือว่าเราต้องตรวจความดันลูกตาหรือเปล่า ในแอสมาที่ on ICS ขนาดสูงหรือที่มีประวัติว่าโดนซิสมิ c เซียลอยอันนี้มีใครตรวจกันบ้างคะ Intaocular pressure นี่ถามเป็น practical point นะคะเอออย่าพูดอ่าอ่อาลิตาอันนี้ก็เคยถามเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่คือบายหมอหมอ,อายเขาจะบอกว่าคนปกติอะ ที่สูงอายุอ่ะเขาจะแนะนําให้ไปเช็คอัพอยู่แล้วค่ะเขาบอกว่าจริงๆมันเป็นรูทีนที่ควรจะทําโดยเฉพาะคนที่มี Family History ของการเป็นกอโคมาปกติแนะนําให้สกรีนนิ่งอยู่แล้วก็เลยบอกว่าจริงๆอายุเท่าไหร่เดียจําไม่ได้จริงๆอยากแค่อยากรู้จะได้ p r แ c คทิสเพราะพี่ก็เริ่มเข้าสู่ผู้สูงวัยจะได้ไม่ชไมไม่ไแค่อยากรู้ว่ายังอ่านั่นแหละพี่ต้องการคํานี้เออว่า ค,คือเขาเป็นแพ็กชิสเพราะบางเคสที่ก็ส่งแบบมีแอบบมีความกลัวเพราะเราให้เราสูงเขาได้สิ่งเสียลอยอะไรเงี้ยต้องเท่าไหร่ดีหรือยังไงดีใครไปอ่านเจอเปเปอร์บ้างคะคือต <Okay. S 1> ้องเดาวว่าไง mm hmm. ใช่ค่ะ mm hmm. ต้องเป็นไฮโดสิคะส่วนใหญ่ก็พูดถึงว่าอ,อย่างคล้ายๆกับถ้าเป็นบูเดซอนายก็ต้องแบบโดสสูงอะค่ะแบบ800อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะถือว่าเป็นไฮโด e ที่จะเออโซเซีคือค่อนข้างมีความโดส e ต e เพนเดนต์งั้นถ้าสมมติว่าคนไอออนมีเดียมโดสโลโดสส่วนส่วนตัวก,ววก็ก็ไม่ได้จะเช็คนะคะแต่เห็นด้วยว่าถ้าอายุเยอะรู้สึกคัดออกไม่ได้มีชัดเจนแต่รู้สึกอ50อะไรอย่างงี้ถ้าถ้าจะให้ดาวนะคะซึ่งซึ่งก็งงยังไม่ถึงอาจารย์แอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้ามีวิ่งออนไฮโดรส่วนตัวก็ น่าจะเช็คเพราะมันมีข้อมูลไฮโด s สอาจจะเพิ่มอะคะ่ะครับนเดนซิตี้อะในคนไข้ที่ได้ ICS อ่ะอันเนี้ยทำหรือเปล่าคะทำค่ะ <c oughs> อันทำแล้วเราจะทำบ่อยแค่ไหนแล้วก็มันก็คือมัน ถ้าพูดอย่างนี้นะมันจะเป็น panel discussion ซึ่งน่าสนใจแต่กรโคมาเนี่ยเขาเตรียมสไลด์มาน้อยมากกรโคมาเคยเคยรีวิวนะว่าจริงๆแล้วว่าไม่มี direct cost ที่สัมพันธ์กับ international INS ไม่มีมันมันแต่ว่าคือเวลาเจอเคสอะเป็นเพื่อนตัวเองด้วยแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ก็ตอนที่เป็นอะก็ทุกคนก็จะรู้สึกโฮไว้ก่อนเหมือนกับว่า international เซอรรอยถ้าหลีกเล่งได้ก็เออหลีกเรี่ยงไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเราไม่มี b a s ไ l i n e ไง ค่ะเออน,นะคืออ่ะเดี๋ยวเอิทพูดก่อนอ่ะ ก็มีอาาจรรย์คับพูดเรื่องบน density ไปเลยนะเอ,อิร์ดอาต <Bon acity. S 2> ไม่จบโอเคก็ถ้าถ้าบน density เนี่ยส่วนใหญ่ตัวเองก็จะก็จะส่งในกรณีมีหลายกรณีครับคือถ้ากรณีคนสูงอายุเงี้ยอันนี้ส่งอยู่แล้วเพราะว่ามันมี indication อยู่แล้ว p o s t m e n o p พอ t a l อะไรอย่าครับแ,แต่ว่าถ้าถ้าในคนที่อายุยังไม่มากเนี่ยก็สมมติถ้าใช้ h y d r o x a c s เนี่ยก็คือสกรีนส่งในสกรีนอยู่ครับอาจารย์แล้วก็ส่วนเรื่องของจริงๆเรื่องเรื่องของกอโคแม่ กอดผมแมาอย่างเงี้ยอาจารย์คือคนไข้จะต้องบอกว่าคนไข้เวลาเขากลัวเขากลัวอะไรมากกว่าถ้าพูดตามตรงเขากลัวเขาหงม่มากกว่าเขากลัวตาบอดเขามากกว่าซึ่งจริงบางท,บางทีบางทีพอหมอตาพูดนิดเดียวคนไข้ก็จะแบบค่อนข้างค่อนข้างจะบอกกลัวยาของเรามากๆแล้วครับอาจารย์แต่ว่าบางทีถ้าเขาได้เป็นไซนูซิติสสักครั้งหนึ่งเหมือนกันเนี่ยเขาก็คงจะต้องช่วยกันบาลานซ์กับหมอนี่แหละครับผมว่าแล้วก็ในส่วนของข้อมูลที่อาจารย์บอกว่าเกี่ยวกับ ไอเอ็สต่างเนี่ยคือคือ,เม,อเมื่อสักครู่อาจารย์ดาวได้ได้กล่าวมาแล้วฮะว่าแบบเกี่ยวกับใช้บริษันถ้าเป็นบเดสไนไฮโดรสหรือถ้าเป็นอะไรพวกเนี้ยในกลุ่มพวกนี้อาจจะส่งผลได้ที่เราต้องสกรีนแล้วก็ในส่วนของถ้าเกิดว่าคนไข้อายุน้อยส่วนส่วนหนึ่งตัวเองเคยเคยเป็นอินเทอร์โคลารเชเชอร์สูงเออตอน,น,นมันก็จะมันจะมีอาการที่ค่อนข้างคือคือคือ,คอไม่ใช่หมอตานะแต่ว่าตอนตอนนั้นก็คือแบบมันมันจะมีอาการส่วนหนึ่งที่ว่าเช่นปวดตาแบบ ปวดเบ้าตาอะไรพวกนี้ครับอาจารย์เพราะนั้นอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นคำถามที่เราควรจะสกรีนิ่งในคนไข้ที่เราพ่นยาพ่นจมูก i อ s ด้วยถ้ามีปวดตาปวดเบ้าตาไหมอย่างนี้ครับอาจารย์อย่า,อย,าอย่าคิดว่าคนอายุน้อยจะปวดไมเกรนอย่างเดียวถ้าเราจีท์ไอเอถ้ามีอาการพวกนี้ส่งไปสกรีนน่าจะปลอดภัยกับเราครับอาจารย์ขอบคุณครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะ,คคะ,คคะก็สนุกดีนะคะแชร์เออไม่ไม,ไม่ถึงว่ามันมันได้ได้อะไรดีค่ะ ค่ะก็กลับมาที่ FF นะคะค่ะก็ FF ก็เป็นบัญชีคอควายนะคะที่บอกบัญชีคอควายเพราะมันยาที่มัน access ได้ราคาก็ไม่ได้ไม่ได้สูงนะคะแล้วก็สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ์ต่างๆนะคะในไกด์ไลน์ต่างๆทีนี้มันก็จะมีปัญหาว่าเออเราจะใช้เฉพาะช่วงที่เราเป็นหรือว่าใช้ตลอดดีนะคะก็จริงๆก็ยังมองแล้วว่ามันก็ล็อกกับแอสมาแอสมาหลังๆเราก็ใช้กันยาวๆนะคะ นะก็เลยใช้กันถ้าเกิดเราใช้ยาวๆมันก็จะคอนโทรลได้ดีกว่าใช้เป็นพักๆอยู่แล้วนะคะอย่างที่บอกคือโรคของอินแฟมิชันเมื่อใดก็ตามคุณอินแฟมชันได้ยาวๆซิมตอมมันก็จะเกิดน้อยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ช่างลนะิสต์เบนฟิตเนาะยามันก็มีไซส์เอฟเฟกอยู่บ้างนะคะนะกนะ็ให้คนไข้เป็นพิจารณาให้โนเลจ e ร r วเดอร์แก่เขานะคะทีนี้อะไรบ้างที่จะทําให้คนไข้เขาไม่อยากใช้ยานะคะ INS นะ,ะหลัก,ลกๆคือยามันก็ต้องใช้ง่ายนะคะไม่ใช่ว่าแบบ ใช้คอมพิเคตมากต้องมาผสมกันเองอะไรเงี้ยนะใชเอฟเฟคต้องน้อยนะคะแล้วก็ความน่าลำคาญถ้าใครเคยใช้ NS คือมันหยดลงคอแล้วมันก็จะขมบ้างมีอะไรรู้สึกลดแปลกๆในคอบ้างนะคะแล้วก็ใช้แล้วก็รู้สึกเออริเทชันในจมูกนะคะแสบๆอะไรเงี้ยรู้สึกแบบไม่โอเคนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยในยาในยาของตัว FF อะ่ะก็บอกว่าในหนึ่งพัฟของเขาอะ่ะมันก็มีวอลลุ่มน้อยนะคะโอกาสลันดาวไปก็ไม่เยอะนะคะ ก็คิดว่าเนี่ยถ้าเทียบกันกับต,ต,ตัวตัวอื่นๆนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นไตแอมบูดิโซนยัยเฟหรือว่าเอเอฟนะคะโม,มเมทาโซนเนี่ยก็จะเห็นว่าตัววอลลุ่มของเอฟเอฟเนี่ยน้อยกว่าเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะหยดลงคอเนี่ยก็จะน้อยกว่าต,วตัวอื่นๆก็จะไม่ได้รำคาญมากนักนะคะนะโดยสรุปนะคะเวลาใช้เราก็แนะนำนะว่าให้ใช้เหมือนไอเหมือนที่มันแอสมาก็คือใช้ให้ยาวๆนะคะคอนโทรลซิมตอมให้คอนโทรลให,ให้ให้แบบทั้งทั้งคอนโทรลยิ่งได้ยิ่งดีนะคะ เพราะมันจะทำให้ total National score s ก็น้อยนะคะ quality of life ก็ดีนะคะแล้วก็ adverse event ของ FF ก็น้อยกว่าเพื่อนนะคะ seismic b i o i v e r i t y ก็ต่ำนะคะโอกาสใช้ไปแล้วเกิดแบบกด a c c e s เนี่ยก็น้อยนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ใช้ง่ายนะคะแล้วก็อยู่ในบัญชีขอ,ขอควายอย่างที่บอกไปนะคะแ,แต่ทีเนี้ยเวลาปัญหาของม o ปอดนะคะจาย์เวลาที่เราเจอเนี่ยถ้าไอ้เคสที่มันให้ INS แล้วสงบเนะะี่ยค่ะ หรือว่าให้แบบริวโคไทยอีน e, แล้วก็ดูนิ่งๆทั้งแอสมาทั้ง AR เนี่ยเราก็จะไม่ไปถึงมือคนอื่นนะคะไม่ใช่เราห่วงเคสนะคะจย์แต่ว่าเราก็คิดว่าคนไข้สะดวกค่ะแต่ว่ามันจะมีเคสอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะจย์ที่แบบก็แล้วเนาะก็ยังมีอาการโผลมาให้เห็นเรื่อยๆะคะ่ะอันนี้เราก็ต้องส่งไปทางปรึกษาทางอัลเลอร์จีนะคะก็หรือบางทีก็ต้องส่งให้ e อ t ช่วยดูว่าในจมูกเขามีอะไรบ้างนะคะนี่ก็จะเรียนปรึกษาทางอาจารย์ว่าเออถ้าเกิดเวลารับเคสต่อมาจากหมอเชสเนี่ยจย์ มีอะไรแนะนําหรือมีอะไรที่แบบอยากให้เราทําเพิ่มเติมไหมหอะไรเงี้ยค่ะไม่รู้นะนะสง่สงส่งส่งเจอพี่ในกรณีไหนบ้างอะถ,ถ้าต้องไปถึงจุดไหนอะไรเงี้ยอันแรกเลยคือใช้ใช้ยาไอเอ็นเแล้วไม่ดีขึ้น<ฆ>หรือว่ายังแบบมีซิม ptom อยู่ทีเนี้ยก็จะพยายามหลีกเลียก environment น้อยเราพยายามแนะนําเขาไปแต่<ฆ><ฆ>ถ้าเกิดแล้วทําแล้วก็ยังไม<ฆ>่ด<ฆ>ีจริงอันนี้อยากให้ทุกคนทําแบบ อาจารย์น่าทำนะคะเพราะว่าจะได้เคสไม่ต้องมาอยู่ในมืออัลเลอร์จิสเยอะมากเพราะหน้าที่ออร์จินจริงหลักๆก็คือดูว่าใช่ AR หรือเปล่าก็คือคอนเฟิร์มไดอะโนซิสนะคะเพราะว่ามันจะมีโรคบางโรคที่อาการเหมือนอัลเลอร์จิกไรเนติสเลยแต่ไม่ใช่อัลเลอร์จิกไรอย่างไนติสนะคะซึ่งนี้ก็จะมาอัลเลอร์จีสหรือ ENT โดยเฉพาะคนที่ดูไรโนอย่างเช่นไซนูไซติสคือโครนิกไซนูไซติสนะคะอาการเหมือน AR เป๊ะเลยคล้ายๆโดยเฉพาะโครนิกเพราะโครนิกจะไม่บีแบบน้ำมูกเขียวไม่มีไอแต่ ทริคที่พี่แนะนำอาจจะได้ก็คือหนึ่งคนไข้อาจจะมี loss of smell คือใน allergic rhinitis ที่เป็น severe จมูกไม่ได้กลิ่นก็มีค่ะแต่ถ้ายิ่งจมูกไม่ได้กลิ่นชัดเจนเนี่ยมักอาจจะมี chronic s i n u s i t i ได้เพราะ loss of smell เป็นอาการที่พบได้บ่อยในโค r o n i c r h i n o s i n วิดนาสซาโพลิสมากกว่าใน AR อีกทริคหนึ่งที่จะ confirm ์มนสก็คือว่าคนไข้คัดข้างเดียว พี่ถามเพราะถ้าเป็นอัลลิกไนติดธรรมชาติมันจะคัดซ้ายขวาสลับกันมันไม่เป็นข้างเดียวตลอดถ้าเป็นคัดข้างเดียวอ่ะที่เจอได้บ่อยถ้าในผู้ใหญ่ก็เป็นพคกเดบิเอชนะเศร้าเซฟตั้มอนาโตมิเค้าดีเฟกต์มีมทอะไรต่างๆงั้นอาจจะเป็นลองทริคดูส่วนใหญ่ตัวเองก็คือเน้นคอนเฟิร์มแดกโดซีสงั้นก็ต้องแบบถ้าไม่มั่นใจเรื่องไซนัสหรือเป็นเรื่องมีปัญหาเรื่องแนาวตมาดีเฟกต์ตัวเองก็จะซีทีแบบเอาซีทีง่ายๆเนื่องจากไม่มีไม่สามารถสองกล้องแบบเอ็นทีได้ ก็เอจะซีทีแต่เอาแบบเพนซีทีง่ายๆคัดเดียวพันบาทอะไรเนี้ยเอาแบบไม่ฉีดคอนทาสเพื่อดูภาพรวมก่อนว่าใช่หรือเปล่า, 1, 2, าหนึ่งคอนเฟิร์มอใใย่างเดือดสีสองเองจะซัมสกินเทสค่ะในไกด์ไลน์อะไรจินแลนดิกบอกว่าไม่จังเป็นต้องทําสกินเทสทุกรายถ้าเจอเออนะคะเพราะฉะนั้นหมอเชสก็ดูไปเลยยาวๆแต่เองจะทําเนี่ยกรณีที่ว่าถ้าใช้ยาไม่ดีจะไปต่อถึงจุดที่พิจารณาทำอิมมูโนเทอรลปีหรือใช้วัคซีนปุ่มแพ้ซึ่งปัจจุบันดีเซนซิไทก็ได้ทั้งฉีดทั้งอมใต้ลิ้้้นนนััยงงไถา อย่างเชสท์หายเจไม่ดีที่ต้องทำสกินเทสนะคะคอนเฟิร์มไดอโนซีดแล้วก็นอกนี้ก็ดูเรื่องโคมอร์บิกคอมพล i c a t i o n แล้วก็อย่าลืมดูเรื่องคอมไพแอนที่เจอได้บ่อยมากๆคึ้เนาะพ่นจมูกผิดวิธีกับพ่นจมูก PRN ไม่เคยหายเลยค่ะล้วแค่ปรับไให้พ่นถูกวิธีกับพ่นทุกวันแบบที่อาจารย์แนทพูดทิศแบบแอสมาพ่นยาวๆเป็น3มเดือน6เดือนตัวนี้ก็คุมอาการได้ดีแล้วนะคะนี่ก็คือ C ที่พี่ทำคอนเฟิร์มไดอะโนซีด ดูความไพแอนแล้วก็ดูคอมพิเคชันอีกอันหนึ่งที่ต้องดูก็คือหนึ่งทีก็คือดูทริกเกอร์ทริกเกอร์ทั้งหมดเนี่ยใน AR มันเยอะมากเลยอ่ะอก็คือว่าทริกเกอร์ที่สำคัญที่ตัวเองเจอนอกจากเรื่อง e n v i r o n m e n t ที่พูดนะคะคืออดนอนอะ่ะไม่รู้กกอยเป็นมาอดนอนทีไรเออากแยเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะพี่เอสเป็นมาคืออดนอนไม่ได้เลยคือตัวเองอ่ะเป็นซีวีอาร์แต่นอนอัลเลอริกนะคะเพราะเทสไม่ขึ้นทำาอมมูโนเทอร์ปีได้ก็คือเขาเรยกนอนเออซึ่งกลุ่มนี้เนี่ย มันเกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ค่อนข้างเยอะเครียดอดนอนมสมมติเจอพอลูชั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆโรคเนี้ยก็ต้องสอนให้คนไข้มีเวล์บีอิงให้ดีส่ว<ม><ม> so, นใหญ่ตัวเองถ้าเจอคนไข้โรคนี้ตัวเองจะทำสลิปให้เนให้คนไข้คือแนะนาการนอนที่ดีทํายังไงให้ได้คนไข้นอนดีให้ซัพพลิเมนที่ช่วยในการนอนสุดท้าย<ม>ถ้าไม่ไหวก็ค่อยไปยานอนหลับก็ว่าไป<ม>เพราะการนอนเป็นหัวใจสําคัญมากมมแล้วถ้าสุดท้ายถ้าไม่ดีก็ส่งให้เอ็นทีสมมติเอ็นทีคิวไม่ได้เพราะนทีสกบเคสหนึ่งใช้เวลา อ็นทีเนี่ยต้องดูคู่กับอัลเลอร์จิสท่าเคสซีเวียเพราะว่ามันจะมีโลในการที่เซอร์เจอรี่สำหรับคนไข้อัลเลอร์จิกลาเนติสด้วยซึ่งอาจารย์ก็ให้ช่วยเสริมเรื่องโลในการเซอร์เจอรี่ของ AR เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนแอสมาถ้าคนทนไม่ดีก็ส่งไปทำม <c ười> องเคียวเทอร์โมพาสตี้อะไรเนี้ยเ r ถ้าไม่ดีมันมีรีโมเดลลิ่งในจมูกพ่นยังไงก็ไม่เข้าพระจูกบวม <c ười> ก็ส่งให้เอ็นทีัปิดการจี้เรื่องอรีโมเดลลิ่งนะคะหให้เสริมเรื่องเซอร์เจอรี่ได้ไหมอ่าได้อเอ็เ,เดินไม่ไหนคะ่ะ <c ười> โทษนะคะโทษนะคะกอดชายผู้ท่านท่านอุบน,น,น,นั้นอุบในโลกสักครู่นี้ค่ะที่อาจารย์แอนพูดถึงเรื่องแอสมาค่ะ,พะเพอิญมีคนไข้ที่เป็นแอสมาติกแอทแทคแบบบ่อยมากเลยแล้วคอนเซ็ปต์มาจากทางอายุรกรรมก็ปรากฏว่าแบบส่งเทเลสโคปเข้าไปอ่ะเป็นบแบบไบลาเทอรนอโซพอลิีแบบเยอะมาก ก็เลยเออจริงๆแล้วมันมีประเด็นเรื่องนี้คือถ้าเผื่อคนไข้ correct upper ไม่ได้อ่ะยู่ก็ต้องมีปัญหา lower อยู่แล้วอ่ะเพราะมัน one a i r w a one disease ซึ่งปรากฏว่าเคสนี้ค่ะทำ e n d o s c o p e sinus surgery ไปกลายเป็นว่า a s p a r i c a t t a ท k ว่าไม่มีเลยอ่ะข้อที่หนึ่งนะคะแล้วก็ข้อที่สอคือถ้าคนไข้เป็น r h i n น t i s ที่ skin test ล้ว negative คนไข้ไม่จะ complain เรื่องของ postnasal drip พอเป็น post nasal drip อะปัญหาที่ตามมาคือเรื่องของ b r o n c h i a l hyperresponsive airway กลายเป็นว่าพอมี infection เขาจะมี asthmatic attack mm hmm. ซึ่งจริงๆแล้วคนนี้ FEV1 ดีมาตลอด mm hmm. ก็คือไม่เข้าเคยทีเล asthma mm hmm. เลย mm hmm. ก็ปรากฏว่าก็รักษากันไปแบบให้ intranasal corticosteroid spray ให้เป็นยาหลักเพราะว่า oral antihist mm hmm. ไม่มีโรอยู่แล้วเพราะคนไข mm hmm. ้นี่มันไม่ได้มีเรื่องของค mm hmm. ันกับ จอากัรเป็นอาการหลักเขามี p o s t n a s l l r ริเป็นอาการหลักก็เลยเอาไปทำ Surgery ช่วย Correct เรื่องของ t u r m i n a t e h y p e r t r o p h y กับช่วย Correct เรื่องของ p o s t n a s l l r i ิคนไข้ก็จะมีเรื่องของ b r o n c h i a l hyperresponsive airway ดีขึ้นค่ะ,คะ,คะขอบคุณค่ะอาจารย์เลยออกอพดีวันเดียวกับหมอไลโนขอเขาเลย น้องมาเอาเดียวเดียวพี่จะได้ส่งเคสง่ายๆเพราะมันต้องดูคู่กันอย่างเช่นส่งอัลเลอร์จีอัลเลอร์จีส่งยีนทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ช>พี่ว่า<ช><ช>ดูคนไข่ร่วมกันเนี่ยคนไข้จะได้เอาคําที่ดีแล้วเราอย่าไปหวังว่าแค่นี้ให้คนไข้ทนหรือพอเราต้องแม็กซิมัมเทเลปีด้วยการหาคนที่แบบอีกสาขาหนึ่งมาช่วย<ช>หาคาที่เห็นมากขึ้นพี่จะส่งคอนเซิลไลโนเยอะมากในเคสอย่างเงี้ยคอนเซิลถ้าดูด้วยกันนะคะส่วนตัวเวลาเจอแอสมาที่แบบคอนโทรลยากๆอ่ะต่อให้เราซักประวัติแล้วมันยังคลีนอยู่ค่ะอาจารย์ ดูและรีวิวยาอะไรต่างๆล้วก็ก็คอนเซิลนะคะก็ให้เขาช่วยดูเหมือนกันเผื่อมันมีอะไรที่แบบเราหลุดไปดีกว่าอัพยาอัพยาไปเรื่อยๆให้เขาอะค่ะก็วันนี้จริงๆเราก็ได้เรียนรู้แบบ practical point นี่นัดจบนะใช่ไหมค่ะนัดจบแล้วค่ะโอเคนะคะจริงๆจบเอาดื้อนะคะจริงๆวันนี้เนี่ยสําหรับตัวเองคิดว่าทุกคน่นั่งฟังในห้องนี้เป็นเด็กเรียนที่ดีมากตั้งใจเรียนแบบถ่ายสไลด์แบบ แต่จริงๆอยากให้ทุกคนเปิดกว้างเรื่องการดูคนไข้มันไม่ใช่แค่ในตำราอาจารย์ทุกท่านที่มาสอนเนี่ยแต่ละคนก็คือมีคนไข้อยู่ในมือเยอะ practical point เยอะเพราะเราไม่ได้อ่านหนังสือมาสอนนะคะอย่างที่อาจารย์น็พูดเนี่ยตัวเองเชื่อชอบในคอนเซปที่ดูแลคนไข้อสมากก็เหมือน AR ดูให้มันเหมือนมึนใช้สเตียรอยอินเฟมเมชันใช้ยาวๆไนที่คือคอนเซปสำคัญนะคะแล้วถ้าดีก็ลดยาก็ใช้คอนเซปแอสมาในการลดยาได้เลยเพราะไกด์ไลน์ในการลดยาของแอสมากับ AR เนี่ยมันก็ สามารถใช้ได้กันได้นี่สไลด์สุดท้ายที่จะจบนะคะ a อวาแปลว่าอะไรรู้ไหมน้องดาวไม่ใช้ a อวันเอวันชนีเอวาแปลว่าสดใสดอกไม้ใช่ไหมคะก็คือความสดใสดอกไม้นะคะในวันนี้เราก็มาแบบตีมใสๆดอกไม้นะคะเพื่อคุณภาพชีวิตของใครขึ้นที่ดีนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็น A คือแอสมากับ AR มันคือโลกเดียวกันนะคะ V ก็คือวาเลี้ของการรักษานะคะ การเลือกใช้ยาก็ควรเลือกใช้ยาที่มีวาเลตี้ใช้ได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ซึ่ง FF ที่อาจารย์แนทพูดเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่2ขวบขึ้นไปจนถึงแก่ไปเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมมองหาแอสมาในคนไข้ที่เป็น AR แล้วถ้าเป็น AR ก็อยู่ลืมมองหาแอสมาด้วยนะคะก็ขอจบการพูดวันนี้แค่นี้ด้วย a อวานะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ